สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมันวอลลีคลิปนี้เราก็มาดูความน่ารักของ2ส,สาวไทยของเรานะครับซึ่งวันนี้เรามาพูดถึงฟอร์มสาวไทยทั้งบีมแล้วก็โมเมกันก่อนครับถือว่าทําผลงานได้อย่างสุดปังเลยนะครับให้กับสโมสรของแต่ละสะโมสรของตัวเองวันนี้บีมทําไป38แต้มในขณะที่โมเมทําไป33แต้มครับเป็นบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงจ บีมทำไปเกือบ40นะครับแล้วก็โมเมทำามสสสุดยอดมากๆเลยครับสาวไทยเราก็มาดูโมเมนต์น่ารักกันบ้างครับหลังจากจบเกมคูโรเบะกับโอกายาม่าบีมกับโมเมก็ได้เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสกอดกันแล้วก็มีการเซลฟี่ถ่ายภาพร่วมกันครับถูบ้าก็เข้ามาถ่ายด้วยนะครับกับบีโมเมน่ารักสุดๆเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับ โชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองคนแล้วโมเมนต์มิตภาพดีๆหลังเกมก็น่ารักกันสุดๆครับดีต่อใจมากๆเลยครับสาวไทยในวีดี